เดตกันต่อนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของข่าวบันเทิงจากเกาหลีนะคะโดยคุณพัทค่ะเล่าให้ฟังเลยเรื่องหนุ่มๆซุปเปอร์จูเนียร์เป็นยังไงคะพัทนี่ครับมาข่าวแรกกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องราวของซุปเปอร์จูเนียร์นะครับก็จะพูดถึง MV เพลงใหม่ของเขากับเพลงที่มีชื่อว่า Devil นั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ทาง SM Entertainment เนี่ยก็ได้มีการลบ MV เพลงนี้ออกไปเพราะหนุ่มฮีชอนเนี่ยโหเขามีการเต้นผิดก็เลยถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเลยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหถาโถมเข้ามาอย่างมากเลยครับSM Entertainment นะครับก็ถูกวิจารณ์อีกครั้งนะครับจากเหล่าแฟนคลับในสังคมออนไลน์เกาหลีครับเพราะว่าทำการลบคลิปนะครับ performance วิดีโอครับเพลง Devil ของวง Super Junior ออกไปนะครับเพราะมีการจับได้ว่าสมาชิกบางคนเนี่ยก็เต้นผิดท่าครับ performance วิดีโอนี้นะครับก็อัปโหลดครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานก็ถูกลบออกไปครับหลังจากที่มีคอมเมนต์มากมายนะครับว่าฮีชอนเต้นท่าผิดนะครับแล้วก็ชีวอนเนี่ยก็เต้นช้าแล้วก็ตามเพื่อนไม่ทันนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในตอนนี้แต่ว่าผ่านไป5ชั่วโมงนะครับทาง SM Entertainment ก็ได้อัพคลิปขึ้นมาใหม่โดยการตัดต่อใหม่นะครับให้ฮีชอนหายไปจากเฟรมจึงไม่เห็นท่าเต้นที่ผิดพลาดครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับแฟนๆก็ไม่พอใจเพราะปกติการลบวิดีโอแล้วลงใหม่เนี่ยทำให้ยอดวิวของผู้ชมใน YouTube มันหายไปเลยทำให้แฟนๆคอมเมนต์ต่อนะครับว่าก็หลายคนก็อาจจะคิดว่ายอดวิวเนี่ยเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของศิลปินครับก็เลยไม่อยากจะให้เขาเนี่ยลบคลิปครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคอมเมนต์ว่าทาง SM Entertainment ก็ลำเอียงครับเพราะว่า MV เพลง Grow นะครับของ EXO ทั้งเวอร์ชันจีนแล้วก็เวอร์ชันเกาหลีนะครับก็เคยมีข้อผิดพลาดเช่นเดียวกันแต่ว่าทาง SM ก็ไม่ลบออกไปครับเพราะว่าต้องการเก็บยอดวิวไว้เป็นหลักฐานครับว่า EXO ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแฟนคลับบางคนก็เห็นว่าเรื่องยอดวิวนี้คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่และการที่ SM ลบคลิปออกไปก็ดีแล้วครับเพราะว่าการที่ปล่อยผลงานที่ผิดพลาดออกมาสู่สายตาประชาชนก็อาจจะส่งผลเสียต่อ SJ อย่างมากครับนะครับก็ลบออกไปก็อาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องดราม่ากันนะครับจากฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งเกาหลีด้วยนะครับจากงานที่ MV Bad Blood นะครับของ Taylor Swift เนี่ยเขาบอกว่าคล้ายคลึงกันนะครับกับเพลงของ21ครับมาอัปเดตข่าวนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับคนนี้เลยนะครับโจเซฟคาร์นะครับผู้กำกับมิวสิกวิดีโอคนดังแห่งฮอลลีวูดออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับว่าลอกเลียนแบบมิวสิกวิดีโอเพลง Come Back Home ของวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง21จากประเทศเกาหลีครับก็เขานะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ก๊อปปี้เพลงนี้แล้วก็มาทำเป็น Bad Blood ของ Taylor Swift ครับจนฮิตไปทั่วโลกหลังจากที่แฟนๆเนี่ยก็มีการนำมาเปรียบเทียบกันนะครับแบบช็อตต่อช็อตเลยให้เห็นว่าหลายช็อตเนี่ยมันมีความที่มันคล้ายคลึงกันเกินไปหรือเปล่าครับข่าวการลอก MV เพลงนี้นะครับถูกนำเสนอในสื่อดังโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Jelly Mail นะครับ Miller แล้วก็ K-pop Star ด้วยรวมถึง Billboard ครับทำให้โจเซฟคานคนนี้ก็อดทนไม่ไหวต้องเขียนจดหมายชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับมีข้อความตรงนี้ครับว่าเขาไม่ได้ลอกเลียนแบบเพลงของ21แต่อย่างใดส่วนความคล้ายคลึงที่แฟนๆนำมาเปรียบเทียบกันนั้นเนี่ยมันเป็นความบังเอิญและหากดูทั้งเพลงก็จะรู้ว่าทั้ง2เพลงนี้ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยแรงบันดาลใจที่เขานำมาทำเพลงนี้เนี่ยมาจากหนังเรื่อง Alien 3นะครับแล้วก็หนังไซไฟทั่วไปเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่เขารับไม่ได้เลยก็คือการที่หาว่าเขาเนี่ยลอกเพลง K-pop นะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีเชื้อชาติเกาหลีซึ่งเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าตัวเขาเองเกิดที่อเมริกาดังนั้นก็เป็นคนอเมริกันโดยกำเนิดครับโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังเพลง K-pop อยู่แล้วจึงไม่เคยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน K-pop เลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ครับเขาก็ยังแสดงความหงุดหงิดผ่านทาง Twitter อย่างเห็นได้ชัดครับเพราะว่ามีการโพสต์ข้อความว่าเขาเนี่ยไม่ได้ฟังเพลง K-pop มา5ปีแล้วเพราะว่าวุ่นอยู่กับการฟังเพลง Anaconda นะครับซึ่งก็เป็นการสื่อถึงเรื่องราวความบาดหมางระหว่าง Nicki Minaj นะครับแล้วก็ Taylor Swift เกี่ยวกับการชิงนะครับรางวัล MTV VMA นะครับซึ่งเพลง Bad Blood เนี่ยก็เขาเป็นผู้กำกับแล้วก็มีการชิงรางวัลเนี่ยมากที่สุดด้วยแหละครับ I'm so glad you guys get to see how this works Nicki addedคือดราม่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่ทันจบอีกหนึ่งเรื่องคือเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นเกาหลีแต่ว่าเกิดที่อเมริกาเลยเป็นคนอเมริกันแบบนี้ผมว่าประเด็นนี้น่าจะโดนแต่จริงๆเขาเรียกว่าเป็นคนอเมริกันใช่แต่แบบพื้นฐานเขามาจากไหนอะไรเขาเรียกอะไรนะเชื้อชาติเกาหลีแต่ว่าสัญชาติอเมริกันก็เรียกเป็นอเมริกันดราม่าต่อนะเรื่องนี้ก็มีแน่นะก็รอดูกันไปก็แล้วกันครับผมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะ Inside Roundup กันค่ะ